สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนนะไลฟ์ติดแล้วหรือยังแครบมาหรือยังเอ่ยขึ้นมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเริ่มเข้ามาดูกันแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆมากันก่อนนะคะดีนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนเข้ามาดูกันแล้วเสียงเป็นไงคะทดสอบนิดนึงโหลดเทสเสียงโอเคดีใช่ไหมนะยังอยู่ชุดเดิมนะวันนี้ถ้าใครติดตามเนเน่อยู่นะคะชุดนี้ตั้งแต่ไปแนวหน้าจนไปจุฬาตอนนี้กลับบ้านก็ยังชุดนี้อยู่นะคะอยากบอกเลยว่าตอนอยู่จุฬานี่คือร้อนมากแต่เป็นสีม่วงนะคะที่ตั้งใจใส่ในวันนี้แล้วก็ไปออกรายการแนวหน้านะคะก็อยากที่จะใส่ชุดสวยไปเจอพี่ปองกับพี่บุญยอดเลยต้องทนร้อนนิดนึงนะคะพี่ชิดสุทาสินีนะคะบอกว่าเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยทดสอบระบบเสียงให้กันให้หัวใจม่วงนะคะมารัวๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 10ดวงเลยวันนี้ได้หัวใจม่วงมา10ดวงสวัสดีค่ะคุณแม่ลงมาชุดนอนยังสีม่วงเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าลายตาหรือว่าทำไมทุกอย่างดูเป็นสีม่วงไปหมดนะแซวๆแซวคนในบ้านโอเคเข้ามาดูกันเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามากันนิดนึงนะขอบคุณที่มาดูกันนะคะวันนี้ก็รายการเน่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 นะคะนับเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เป็น48แล้วค่ะเอพิโซดที่48แล้วนะคะโอ้พิชิตบอกว่าเพราะความรักมันเข้าตาค่ะมองอะไรก็เห็นเป็นสีม่วงนะแหน่ชอบมากพี่เสกสรรบอกเสียงแจ่มมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะวันนี้ตอนมีใครได้ดูไลฟ์สดตอนเน่ๆไปที่จุฬาบ้างคะไม่ได้เช็คกับทุกคนเลยแต่ไม่มีใครบ่นเรื่องเสียงเนาะเขาเข้าใจว่าน่าจะเสียงโอเคอยู่หัวใจม่วง อุ้ยไอน้องปารีสนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะน้องปอมาแล้วสีม่วงสีใจสวยมากเลยค่ะสูตรนี้นะเป็นภาพใหม่นะคะมันเป็นสีเหลื่อมๆบางช็อตก็จะดูฟ้านะคะแต่จริงๆแล้วมันก็จะออกม่วงๆนะออกม่วงๆน้องปาริสได้ดูนะคะก็จะมีเสียงไม่ชัดนิดนึงตอนที่โบกธงนะเข้าใจว่าอุปกรณ์มันน่าจะหลวมหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนพี่คนที่เขาเป็นเจ้าของธงนะเอากล้องไปถือให้ก็เลยคิดว่าแกอาจจะไปโดนตรงตัวรับสัญญาณพี่สุอะไรไม่แน่ใจออกเสียงว่ายังไงเนี่ยสุวัฒนาเหรอคะบอกว่าทางนี้หนาวฝนตกแต่สวมม่วงเช่นกันจากGather Slot นะคะ Gather Slow ใช่ไหมไม่แน่ใจออกเสียงยังไงนะคะโอเคโอ้ดูมาจากเข้าใจว่าที่เยอรมนีใช่ไหมคะยังไงถ้าเนี่ยเข้าใจผิดฝากแจ้งด้วยนะโอ้โหแต่ใส่ม่วงเลยใช่ไหมคะถึงอยู่ต่างแดนแต่หัวใจก็คือคนไทยเหมือนกันนะจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะยังไงเราก็หัวใจเดียวกันเนาะนะคะนะใช้ account แฟนคลับคุณเนเน่รองโฆษกเข้ามานะสวัสดีนะจ๊ะน้องบิวสีสวยมากเลยค่ะชุดสวยขอบคุณนะคะยับเละเทะไปหมดแล้ววันนี้ใส่ไปปฏิบัติภารกิจหลายภารกิจมานะคะแต่ว่าเป็นเชิ้ตตัวโปรดเลยนะเป็นเชิ้ตสีม่วงอ่อนหลายคนคงเห็นเน่ใส่เชิ้ตตัวนี้บ่อยแล้วนะคะเป็นเชิ้ตที่สีถูกใจนะจะเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นม่วงอ่อนๆ นะม่วงอ่อนๆใส่แล้วรู้สึกเข้าได้กับทุกชุดเลยใส่มาค่อนข้างบ่อยนะคะน้องปารีสบอกผมเปลี่ยนรูปใน Facebook เป็นรูปสีม่วงหมดเลยครับเยี่ยมเลยค่ะขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือทุกคนนะมาร่วมนะคะรณรงค์ด้วยกันกับเราให้มันเป็นสีม่วงกันทั้งแผ่นดินเลยพี่แขสรินนะคะเกสรินบอกว่าคุณพ่อโอเคหรือยังคะก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะต้องบอกคุณพ่อยังคงรักษาตัวอยู่แต่ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณหมอพยายามดูแลอย่างเต็มที่อยู่พี่ชิดนะคะบอกว่าม่วงมา2วันแล้วเยี่ยมเลยค่ะ
ของนี่ก็ม่วงมา2วันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเหลือเป็นม่วงสุดท้ายในตู้เสื้อผ้าแล้วนะพรุ่งนี้จะทำยังไงดีล่ะสงสัยต้องเก็บความม่วงไว้ในใจซะแล้วเพราะว่าตู้หมดสีม่วงซะแล้วนะคะจากใช่แล้วค่ะจากดัชแลนด์อ๋อโอเคนะคะอยู่เยอรมันไงก็ฝากกินเบียร์เผื่อนะขึ้นชื่อนะเบียร์ดีค่ะหมูดีนะคะรถ BM พี่ชิดบอกก็สวยมากเลยค่ะพี่อริยะที่เยอรมนีตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่สุวัฒนานะคะไม่แน่ใจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อากาศหนาวแล้วก็ฝนตกเลยเหรอคะพี่อริยาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้ก็โปรไฟล์สีม่วงเหมือนกันนะนะน้องบิวถามว่าพี่เน่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะวันนี้จะบอกว่าจะขอไลฟ์สั้นๆนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนแรกว่าจะรีบกลับมาบ้านเพื่อที่อาบน้ำอาบท่านะคะสระร่างออกจากนะชุดที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อนะคะแต่ก็ไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลก็เลยกลับมาถึงก็พอดีเนี่ยแหละค่ะได้เริ่มต้นไลฟ์สดเลยยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเลยหน้านี่ก็คือแค่ปะแป้งเพิ่มเข้าไปแต่ยังคงไว้ซึ่งความเขาเรียกว่าอะไรขี้เกลือหรอความตึงๆจากเหงื่อนะคะโอ้วันนี้ร้อนแล้วก็ตอนที่ไปถ้าใครดูไลฟ์สดอยู่นะคะเนเน่เนี่ยไม่ได้จะไปแย่งธงเขามานะไม่ได้จะไปขอยืมธงเขามาเล่นนะความจริงอ่ะคือเรากำลังแบบถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เห็นพี่เขาโบกธงแบบโบกด้วยสายตามุ่งมั่นตั้งใจเลยเนเน่ก็เลยไปที่พี่เขาแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมธงหนักไหมคะเขาเลยบอกคุณเนเน่อยากรู้ต้องมาโบกเลยครับแล้วเขาก็คว้ากล้องเนี่ยไปแล้วยื่นธงมาให้ก็เลยมีโอกาสได้โบกธงโบกไม่ง่ายนะทุกคนคือผื่นมันใหญ่มากพอเราแบบเหมือนเน่ก็แบบโบกไม่เป็นน่ะก็เลยพยายามโบกแบบโบกตอนแรกโบกเอื่อยเพราะกลัวมันจะพันกันเขาก็บอกว่าต้องเร็วกว่านี้ดูกระฉับกระเฉงกว่านี้พอโบกพันกันเอ้ยโบกเร็วขึ้นเท่านั้นแหละโอ้โหพันกันเละเทะนะก็เลยนั่นแหละนะต้องชื่นชมนะคะพี่เขายืนโบกอย่างนั้นตั้งแต่ต้นงานจนถึงสุดท้ายงานเลยแล้วก็ตอนที่คืนธงไปเนี่ยพี่เขาก็ถามว่าภาพออกมาสวยงามไหมเขาตั้งใจอยากจะมาเสริมให้ภาพวันนี้มันดูสมบูรณ์ที่สุดคือมาด้วยใจนะมาด้วยใจเลยจริงๆก็ขอชื่นชมนะขอชื่นชมที่มาร่วมสร้างทำให้บรรยากาศในงานวันนี้เนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีธงยักษ์จากพี่ชายคนนี้ไม่ได้ถามชื่อแกไว้นะเสียดายจังนะแต่ว่าภาพเลยออกมาดูสวยงามไม่ว่าใครจะถ่ายไปก็ต้องติดธงผืนใหญ่ที่พี่เขาพกมาจากบ้านพกมาด้วยใจโบกด้วยหัวใจเลยค่ะชื่นชมจริงๆค่ะเพราะว่าหนักมากเรายืนโบกอยู่นานมากนะคะน้องบิวน้องปอบอกว่าเมื่อวานก็ม่วงวันนี้ก็ม่วงเหมือนเดิมนะใช่แล้วนะคะเสื้อตัวเดิมสังเกตด้วยนะขอบคุณมากนะคะซักอยู่เมื่อคืนแล้วก็รีบตากให้แห้งนะน้องเนเน่สวยสง่ามากค่ะชอบๆขอบคุณนะคะพี่เพนทิพย์จากนครศรีธรรมราชขอบคุณนะคะที่มาดูกันพี่สมศรีพี่ต้นบอกแชร์ให้เราครับท่านรองโฆษกขอบคุณนะจ๊ะพี่ต้นพี่เอ็มนะคะพี่ปอสั้นๆ10นาทีพอไหมคะสั้นไป10นาทีก็รู้กันอยู่พี่เนเน่บางคนพูดเรื่อยๆบอกไลฟ์สดสั้นๆก็ไม่เคยสั้นๆอะไรนะต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอ๋อพี่สุวัฒนาบอกว่าตอนนี้บ่าย 2:30 นะคะของเวลาที่เยอรมนีโอเคก็ไม่ดึกมากนะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันนะยิงสายตรงมาจากต่างประเทศเลยยังไงอากาศหนาวฝนตกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่นะใส่เสื้อม่วงแต่ก็ให้อบอุ่นด้วยนะนะคะเป็นห่วงสุขภาพนะคะพี่สุวัฒนานะให้หัวใจสีม่วงกันมาเป็นตับเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะค่า PM 2.5 เยอะมากเลยจ้าพี่เน่ใช่เลยวันนี้นะตื่นเช้ามาด้วยแบบเริ่มกลับมาไอนิดนึงอีกแล้ว
นะเพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 นะคะเอาไม่ได้ดูของจังหวัดอื่นแต่ของกรุงเทพเนี่ยค่าเริ่มออกส้มๆอีกแล้วเนาะนะคะแต่พยายามเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะคะตอนแรกว่าจะออกข่าวเตือนทุกคนนะว่าให้สวมหน้ากากแล้วก็งดออกไปออกกำลังกายกลางแจ้งหรือกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแต่ว่าพอเข้าไปดูในตัวแอปพลิเคชันเห็นเขา forecast ว่าสักวันเสาร์อาจจะทุเลาลงอาจจะดีขึ้นนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรารอรุ้นกันดูว่าแอปจะแม่นหรือเปล่าเนาะหวังว่าขอให้แม่นเถอะนะเพราะว่าวันช่วงนี้ค่าไม่ดีเลยจริงๆวันนี้ก็ต้องบีบบังคับเจ้าลูกสาวให้ยอมใส่หน้ากากไปโรงเรียนนะคะสงสารเด็กๆเขาพี่ชิดว่าขอให้คุณพ่อหายไวๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่นิมิตบอกว่าขอให้คุณพ่อหายไวๆขอบคุณมากๆเลยค่ะนะน้องปอน้องบิวนะให้กำลังใจกันมาขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ต้นด้วยนะพี่วรรณานะคะขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้สวยงามมากจ้าขอบคุณคนที่จัดงานนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคนหัวใจสีม่วงทุกคนเลยความจริงงานมันจะออกมาสวยงามไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คนจำนวนมากเข้าไปร่วมกันเนาะมันหล่อมแหลมมันคงจะเหงาหน้าดูแต่วันนี้คือฟูมากเต็มมากแล้วก็มากันด้วยหัวใจมากันด้วย energy นะคะวันนี้คือได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะคะได้เจอทั้งท่านสวสมชายแสวงการนะคะแล้วก็ท่านคุณหมอพรทิพย์นะคะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนะคะให้เป็นฝากข้อความเนาะถึงคนหัวใจสีม่วงที่ดูไลฟ์สดอยู่นะวันนี้มีคนสนใจเยอะมากเข้ามาดูไลฟ์สดแน่นะ 1.5K นะดูสดๆเลยนะดูสดๆเนี่ยคือเยอะมากเนาะนะคะก็แสดงว่ามีคนที่แบบหัวใจเดียวกันเนาะบางคนอาจจะแบบขอมีส่วนร่วมแบบเป็นทางออนไลน์อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะคะหัวใจของท่านได้ส่งมาถึงเราเนาะงานออกมาดีมากเลยแล้วก็ได้เจอนะคะตรงข้างๆเวทีแม่งานนะนั่งแบบเหมือนจะเป็นลมคงจะเหนื่อยมากนะคะจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่สวดอุตส่าห์จัดออกมาเชียงใหม่อากาศเย็นสบายมากครับพี่เน่เชียงใหม่มาได้ทุกวันมาแล้วก็อยากมาอีกนะครับชวนพี่เน่มาเที่ยวเชียงใหม่เจ้าจากมิสเตอร์ทวีนะได้เลยค่ะอยากไปเชียงใหม่เหมือนกันตัวเน่เองเนาะที่ทางบ้านเนี่ยมีทำเป็นเมื่อก่อนคือเป็นบ้านนะคะแล้วมันก็ขยายออกมาเป็นเหมือนธุรกิจเล็กๆเนาะเป็นรีสอร์ทเล็กๆอยู่ตรงแม่ริมนะนะคะไม่แน่ใจว่ามิสเตอร์ทวีนะคะเคยได้แวะเวียนผ่านไปตรงแถวแม่ริมตรงปงแยงหรือเปล่าถ้าไปนะสามารถแวะไปเดินเล่นนะคะในสวรรคีรีรีสอร์ทได้นะนะคะหรือว่าถ้าเดี๋ยววันไหนท่านี้จะได้ขึ้นไปเดี๋ยวไว้จะบอกข่าวคราวเนาะเผื่อพี่ๆน้องๆ นะคะคนไหนที่อยู่เชียงใหม่แล้วอยากจะเจอกันจะได้แวะมาทักทายกันได้นะคะหลายๆคนอวยพรบอกให้คุณพ่อหายไวๆขอบคุณมากๆนะคะคุณพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆหลายคนให้หัวใจสีม่วงกันมานะวันนี้ก็มีไปออกรายการเนาะไปออกรายการของทางแนวหน้านะคะทางพี่ปองอัญชลีกับพี่บุญยอดนะคะเรียนเชิญไปตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะคุยในเรื่องของที่ตะวันเนาะขวางขบวนเสด็จใช่ไหมคะแต่สุดท้ายกลายเป็นเหมือนคุยสัพเพเหระเหมือนพี่สาวน้องสาวพี่ชายนะนั่งคุยกันให้หายคิดถึงมากกว่านะคะก็คุยกันหลายเรื่องเลยได้เล่านะคะให้ฟังไปด้วยในเรื่องที่คลิปที่เน่ๆนะคะทำกับที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะที่พยายามที่จะถอดออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันว่าสิ่งที่นายพิธาพูดนะคะตอนที่ผลของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษมีสิ่งไหนที่เขาพูดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการบิดเบือนความจริงหรือมันผิดเพี้ยนไปวันนี้ก็เลยใช้โอกาสในการออกรายการของทางแนวหน้านะคะชี้แจงไปด้วยว่ามันยังมีไอ้ศัพท์ในเรื่อง treason นะคะที่ว่าเนเน่เองเนี่ยแปลไม่ครบเนาะนะคะทักทวงไม่ครบสิแปลแต่ว่าทักทวงไม่ครบก็ในรายการไลฟ์สดนี้สักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะหลายๆคนคงได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วแต่วันนี้ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังผ่านทางช่องทางของแนวหน้าไงก็ขอบคุณแนวหน้าออนไลน์ด้วยนะคะที่คิดถึงน้องเน่ๆคนนี้นะแล้วก็เรียนเชิญไปทำให้ได้เคลียร์ใจหลายๆเรื่องที่แบบ
แหมอยากจะเล่าให้หลายๆคนฟังจังก็วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้เล่านะคะดีใจจังรวมถึงว่าตอนนี้มีสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการประกาศวันหยุดพิเศษไปนะทุกคนประกาศวันหยุดพิเศษนะคะก็คื อวันที่12เมษายนนะคะถ้าจำไม่ผิดคือวันศุกร์เนาะเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงนะคะรอสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวนี้ขอเปิดตารางปฏิทินดูนิดนึงมีภาพที่ถ่ายมาเป็นประกาศวันหยุดนะคะก็จะทำให้เดือนเมษาเนี่ยมีวันหยุดที่ต่อเนื่องกันค่อนข้างเยอะนะคะก็หนึ่งในเหตุผลหลักนะคะที่ตัดสินทางครม.ตัดสินใจที่จะมีวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือในการกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยในครม.เนี่ยก็ย้ำเลยว่าย้ำไปที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวนะคะว่าให้ใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองนะคะเพราะว่าวันที่6เนาะวันที่6เนี่ยเป็นวันจักรีนะคะวันที่6เป็นวันจักรีเนาะซึ่งเป็นวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่8ก็เลยเป็นวันหยุดชดเชยนะคะวันหยุดชดเชยวันจักรีวันที่9 10 11อังคารพฤหัสเนี่ยก็คือทำงานกันปกติแล้ววันที่12เนี่ยก็คือเป็นวันที่เป็นวันหยุดเพิ่มขึ้นมานะคะ13 14คือวันอาทิตย์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันสงกรานต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ด้วยเนาะวันจันทร์ที่15คือวันสงกรานต์นะคะ13 14 15คือวันสงกรานต์ก็เลยมีการชดเชยวันสงกรานต์เป็นวันอังคารที่16ด้วยเอาเป็นว่าเนาะตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่16เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าใครทำงานเนาะลางงานนะคะ9 10 11เนี่ยก็จะได้หยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่6ไปจนถึงวันอังคารที่16เลยเกือบจะ2สัปดาห์นะคะก็ยังไงถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยวเนาะจะใช้ประโยชน์จากวันหยุดพิเศษที่มีการประกาศนี้ออกมาก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของการไปเที่ยวเมืองรองเนาะไปเที่ยวเมืองรองกันด้วยกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเรามีดีกว่าที่คิดนะลองไปเที่ยวเมืองรองดูแล้วคุณจะติดใจนะหลายๆที่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดท่องเที่ยวที่แบบเป็นอันซีนน่ะคือไปเราไม่ต้องไปแย่งกันกับคนนู้นคนนี้นึกออกปะกินข้าวก็แบบเที่ยวแล้วรีแลกซ์จริงๆนะนึกว่าเที่ยวเมืองรองเนี่ยมันดีตรงที่เราอะห้องพักก็ไม่ต้องไปแย่งชิงกับเขากินคงกินข้าวขับรถก็ไม่ติดเนาะนะคะค่ะบางทีเราไปเที่ยวคือแบบเหมือนได้เที่ยวได้ซึมซับแบบสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติหรือเป็นแบบวัฒนธรรมของที่นั่นจริงๆเพราะว่ามันยังแบบไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยอะมันยังไม่ได้เป็นการพาณิชย์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็พิจารณากันอยู่นะคะลองเที่ยวเมืองรองดูอ่ะแล้วก็อีกอย่างเที่ยวเมืองรองเนี่ยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังค์มากกว่าด้วย นะโอเคยังไงก็ลองเที่ยวเมืองรองนะคะก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้รับโจทย์นี้ไปจากทางครม.ก็เดี๋ยวลองดูอาจจะมีเป็นแพ็กเกจหรือการโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระตุ้นการเที่ยวเมืองรองในช่วงเดือนเมษาก็จับตาดูกันนะนะคะจับตาดูกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาจะมีอะไรเพียงแต่เราก็อยากให้มีแหละอันนี้เป็นการส่วนตัวนะอยากให้มีมีอะไรอีกนะในเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมกันนะคะตอนนี้ก็มีการพิจารณาพวกมาตราต่างๆไปประมาณ 70% แล้วนะเน่ออกรายการไปเมื่อวันก่อนนะคะก็มีการเล่าให้ฟังถึงอัปเดตต่างๆรวมถึงระยะเวลาหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยตอนแรกนี่ก็คุยกันเยอะเลยเพราะว่าแบบอยากให้มันแบบถูกบังคับใช้ให้เร็วที่สุดเนาะเพราะเข้าใจว่าหลายคนก็ร้อนใจหลายคนคือเฝ้ารอคอยสิ่งนี้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะคะก็
ตอนแรกมีการคุยกันเออ60วันได้ไหม90วันได้ไหมหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มันแบบมีผลบังคับใช้อะเนาะสิ่งที่ทางกรรมาธิการทำก็คือขอให้ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะให้ช่วยไปแบบทำกันบ้านมาในเชิงละเอียดเลยว่าขั้นต่ำจริงๆเนี่ยที่จะต้องใช้ในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเนาะนะคะเพื่อที่จะรองรับการเขาเรียกว่าอะไรบังคับใช้เนาะของกฎหมายเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไอ้อย่างคิดง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกกฎหมายลูกต่างๆเนาะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ศึกษามาก็50กว่าฉบับแล้วนะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมากกว่านั้นอีกเยอะแหละเนาะที่เขาจะต้องมานั่งแก้เนื้อในของพวกกฎหมายย่อยต่างๆหรือกฎกระทรวงต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายตัวสมรสเท่าเทียมกันที่จะออกมาใหม่เนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำงานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังจะมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นในระบบหลังบ้านหรือระบบหน้าบ้านเช่นแบบพวกแบบฟอร์มที่ต้องใช้กรอกในการจะสมรสกันอะไรอย่างเงี้ยแบบฟอร์มมันก็ต้องดีไซน์ใหม่ออกแบบมาใหม่ใช่ไหมผลิตมาใหม่เงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวซึ่งแทบจะทุกกระทรวงแทบจะทุกหน่วยงานนะคะตอบกลับมาแล้วว่าขั้นต่ำจริงๆเนี่ยต้อง120วันเร็วกว่านั้นไม่ไหวจริงๆนะตอนนี้ก็เลยขอออกมาเป็นเรื่องนึงที่สามารถบอกได้เลยขอออกมาว่า120วันนะคะที่หลังจากมีการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาละก็ต้องรอกันไปอีก120วันนี้คือกี่เดือน3 4 12นับประมาณ4เดือนนะคะประมาณ4เดือนหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ต้องรอกันไปอีกก่อนที่จะสมรสกันอย่างเท่าเทียมกันได้จริงๆนะคะโอเคก็อัปเดตนะให้กับพี่ๆชาว LGBT ทั้งหลายหรือใครก็ตามที่มีเพื่อนนะคะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ฝากบอกต่อด้วยละกันเนาะว่าขยันขันแข็งเร่งทำงานกันอยู่นะปกติเนี่ยจะมีประชุมกันทุกบ่ายวันพุธนะคะบ่ายโมงครึ่งจะไปเสร็จเอาสักประมาณ5โมง6โมงบอกเลยว่าเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะจ๊ะจะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ลากยาวไปถึงเย็นเอาให้อัดแน่นจุกๆสมองบวมกันไปข้างนึงเพื่อที่จะให้กฎหมายนี้นะเข้าสู่สภาเป็นวาระที่3นะเข้าสู่การพิจารณาของสภาให้ได้ทันก่อนที่สภาจะปิดเทอมนะคะก็สุดฝีมือเหยียบมิดสุดคันเร่งแล้วจริงๆนะจ้าประมาณนี้มีอะไรอีกไหมนะอยากให้มีหยุดทั้งสัปดาห์ยาวๆแบบจีนหรือไต้หวันนะคะอันนี้จากน้องฟอฟอเนาะแม้อันนี้ก็ใกล้เคียงสุดแล้วมั้งนะใกล้เคียงสุดแล้วมั้งแต่ยังต้องใช้วันลาสัก3วันนะทางของญี่ปุ่นใช่ไหมมีเขามีเป็นโกลเด้นวีคใช่ไหมคะของจีนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยตรุษจีนนี่คือประเทศนะคะชังงักเพราะว่าเขาห้ามทำเป็นความเชื่อทางของจีนเลยเข้าใจว่าห้ามทำงานในวันตรุษจีนในวันแรกของปีห้ามทำงานนะคะวันพี่แก้วตาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราภูมิใจได้ไปที่งานจุฬาอ๋อหรอน่าจะเราได้เจอกันไหมคะพี่แก้วตาเนาะไม่แน่ใจว่าคลาดกันไปคลาดกันมาหรือเปล่านะคะอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกันนะคะน้องปารีสบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะผมเป็นห่วงนะครับพี่ดวงรักบอกรับชมอยู่ขอบคุณมากค่ะไม่ถึงดูไลฟ์สดนี้หรือดูไลฟ์สดตอนที่เน่ไปที่จุฬานะพี่ดวงรักนะแต่จะอันไหนก็ตามขอบคุณที่มาดูกันฮะมิสเตอร์ทรีบอกว่าเคยครับพี่เนเน่แถวบ้านผมเลยตรงป่งแยงใช่ไหมครั้งหน้าไปครั้งหน้าไปต้องบอกนะคะจะได้เผื่อแวะมาทักทายกันโอเคมีใครอยากรู้หรืออยากสอบถามในประเด็นไหนไหมคะสำหรับการไลฟ์สดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเน่ค่อนข้างเพลียนิดนึงเพราะว่าวันนี้ออกไปสู้กับความร้อนมานะคะร่างกายเลยเพลียนิดนึงอาจจะขออนุญาตปิดไลฟ์เร็วนะคะพี่มา TPN นะบอกแวะมาให้กำลังใจคุณเน่จากสุราษฎร์ค่ะขอบคุณนะคะนะคะพูดถึงสุราษฎร์แล้วก็อยากไปเที่ยวเลยนะนะสุราษฎร์นี่นับเป็นเมืองหลักเนาะไม่ใช่เมืองรองนะแต่ถ้าไปเที่ยวสุราษฎร์นะรอบๆสุราษฎร์ก็มีอีกหลายๆสถานที่ที่ให้ท่องเที่ยวกันได้นะ
นะคะโฆษณาให้นะเขื่อนอะไรนะอยู่ๆเนี่ยบอกแล้วว่าสมองมันลาที่เป็นเหมือนเขื่อนเชี่ยวหลานของประเทศไทยใช่ไหมสวยมากๆเลยที่สุราษฎร์นะคะหรือว่าแล้วอยากกลับไปจังเลยอะไปนอนในแพเนาะลมเย็นๆตื่นเช้ามากลิ้งจากเตียงลงน้ำได้เลยชีวิตดีๆนะคะชีวิตดีๆของการได้ไปเที่ยวเขื่อนอย่างนี้นะไม่ต้องเดินไปเข้าห้องน้ำค่ะกลิ้งจากเตียงลงน้ำได้เลยนะแต่น่าจะเย็นตอนเช้าน้ำจะเย็นนะคะโอเคมีใครคอมเมนต์อีกไหมถ้าไม่มีอาจจะขออนุญาตวันนี้อาจจะขอสั้นๆจริงๆ5 4 3 2 1โอเคไม่มีใครคอมเมนต์เพิ่มเติมวันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูกันนะคะยังไงก็ยังคงลุยงานทำงานเพื่อทุกคนอย่างเต็มที่อยู่นะคะยังไงมีเรื่องไหนประเด็นไหนที่สงสัยกันอยากรู้นะสามารถทักทายถามกันมาได้ถ้าทักเนี่ยมาในอินบ็อกซ์จริงๆช่วงหลังด้วยความที่ภารกิจเนี่ยค่อนข้างรัดตัวมีเวลาเข้าไปอ่านในอินบ็อกซ์ค่อนข้างน้อยนะคะยังไงมาแปะไว้ในคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเน่จะได้เห็นมากกว่านะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้แอบเล่าให้ฟังว่าถ้าอินบ็อกซ์มาต้องขออภัยจริงๆนะไปไม่ถึงนะเพราะว่าตัวนี้เองมีทั้งหมด5แพลตฟอร์มเนาะ Facebook YouTube Twitter IG TikTok เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงในเรื่องของ Inbox หรือที่เขาเรียก DM เนาะ Direct Message นะคะดีที่สุดคือทักกันมาในคอมเมนต์นะหรือทักในคอมเมนต์ว่าให้ไปอ่านใน DM ก็ได้ใน Inbox ก็ได้นะประมาณนี้นะยังไงทุกคนวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีถ้าใครได้ดูไลฟ์สดหรือได้ไปที่จุฬาด้วยกันนะคะชื่นอกชื่นใจหัวใจเบิกบานพองโตกันไปหมดแล้วเนาะหัวใจเต็มไปด้วยสีม่วงคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีฝันเป็นสีม่วงกันเลยละกันนะคะทุกคนขอบคุณที่มาดูกันนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะ